ในเดือนเดียวเนี่ยรถชนบ้านสองครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยคนที่ขับมาชนเป็นสามีภรรยาคู่หนึง่งภรรยาบอกว่าปวดท้องหนักมาก<อ>ให้สามีขับรถพาไปส่งโรงพยบาบาลหน่อยแต่สุดท้ายรถเสียหลักพุ่งชนบ้านแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพของห้องเช่าชั้นเดียวเลขที่89นี่ครับถูกรถกระบะสีดำทะเบียนร้อยเอ็ดเนี่ยพุ่งชนเข้าไปติดอยู่ในตัวบ้านนะครับประตูละกกำแพงบ้านนี่พังยับเยินแบบนี้เป็นรูโบเลยนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ตำบลขอนแก่นอำเภอเมือง1 0อ็นะครับริมถนนเส้นทางขาออกตัวเมืองร้ออ็ไปอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถพุ่งมาชนบ้านเนี่ยตัวสามีที่เป็นคนขับนะครับจพาภรรยาที่มีอาการปวดท้องอย่างหนักรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลร้ออ็นะครับขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองร้อแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ เขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยพี่กรณ์ท่านผู้ชม,มรถก็เสียหลักนะฮะปีนเกาะกลางถนนพุ่งข้ามเลนเข้าไปชนบ้านหลังนี้อย่างจังชาวบ้านได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะครับรีบออกมาดูเพราะว่าตกใจพบว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสองคนบ้านก็พังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนําตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอกเพื่อรักษาตัวนะครับไปสอบถามเจ้าของห้องเช่าเขาเล่าแบบนี้ครับว่าอุบัติเหตุรถพุ่งมาชนบ้านเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ เพราะว่ามีรถยนต์ที่เสียหลักพุ่งมาชนบ้านได้รับความเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งจะซ่อมบ้านเสร็จไปเองล่าสุดเนี่ยมาอีกคันงนึงแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เพราะดีที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่คงต้องดูนะว่าเอ๊ะมาเป็นเรื่องของทัศนวิสัยหรือเรื่องของถนนอะไรยังไงที่ทําให้รถเสียหลักพุ่งมาชนบ้านแบบนี้นะครับนี่ก็พยายามดูบริเวณโดยรอบว่าเขาบ้านเขาไปอยู่ไอตัวจุด ถนนตรงไห<ม>นที่มันจะทําให้รถพุ่งเข้าไปมันก็ไม่ใช่จุดกลับรถก็ไม่ใช่<อ>แต่ส่วนใหญ่จะเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปชนอย่างนี้เลยนะคะแปลกค่ะ